ถ่าย MV น้องพี่พีครับซิงเกิลใหม่ซึ่งก็จะเป็นเพลงแรกของพี่พีคิดเอนเตอร์เทนเมนต์เลยที่เป็นเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าไฟร์บอยครับครับผมก็สำหรับเพลง Fireboy นะครับสำหรับความหมายของเพลงนะครับผมก็อาจจะสื่อความหมายแบบง่ายๆ simple ละกันตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็คือแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยแหละรูปแบบนึงอะไรต่างๆครับผมที่ทำให้รู้สึกว่าแบบจริงๆถ้าแบบถ้าเรารักใครสักคนไม่อยากแบบอยากให้เขาเข้ามาแบบจริงจังกับเราไม่ใช่แค่แบบเล่นๆกับเราก็จริงๆพีพีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จินแบบรอร่วมงานอยากทำเพลงให้มานานนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เพลงมาเราฟังก็เราแบบชอบตั้งแต่แรกเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่อยากให้แบบภาพ Fire Boy ที่เราอาจจะแบบฟังครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบ MV ที่แบบร้อนดำแดงอะไรอย่างเงี้ยเราเลยก็เลยแบบอยากทวิสต์ความ Fire Boy ให้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบอยู่ในเมืองหนาวโอเคมาพร้อมนะคะเคลียร์เฟรมนะกล้องAnd action. แต่ช้าลงได้ค่อยๆทีนี้ทีไหนเอามือค่อยทิ้งตึ้งและพี่พีค่อยๆหันมองโอ้ยพี่วันนี้วันนี้เราไปดีดนิ้วหนึ่งได้แล้วก็ปุ๊บอยู่แบบปุ๊บแล้วก็แบบดีดนิ้วก็ได้หรือว่าแบบเฮ้ยก็จะสื่อประมาณว่าเหมือนเราตื่นขึ้นมาจากรักครั้งเก่าของเราอะไรเงี้ยเราตื่นขึ้นมาในที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยเจอก็คือเหมือนเป็นรักครั้งใหม่ของเรานั่นแหละเราได้ไปเจอเขาก็คือแบบว่าพระเอกมีคนหนึ่งที่เขาเปรียบเหมือนแบบหิมะส่วนเราเหมือนไฟอะไรเงี้ยจริงๆคือตอนแรกๆเราก็ยังไม่โชว์ยิ่งว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นยังไงเราแบบจริงเราเป็นไฟนะเราแบบเราเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มอยู่เขาไปเรื่อยเราเริ่มรู้จักเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันจะดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เราเริ่มที่จะเป็นตัวเองให้เขาดูมากขึ้นและสุดท้ายเหมือนเราก็จะจบที่ว่าเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้ในแบบที่เขาก็เป็นเขาแล้วเราก็เป็นเราด้วยอันนี้กล้องมันจะได้เครื่องแล้วก็หันไปได้เลยเตรียมเลยแต่เราพักผ่อนกันจริงๆพักผ่อนจริงๆคือกี่โมงครับวันนี้วันนี้ที่จริงต้องมานัดมาที่นี่7โมงใช่ไหมครับพี่ต้องตื่นประมาณ 5:30 เพื่อแบบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เผื่อเวลาออกมาครับเพราะว่ารถมันติดวันนี้ไหววันนี้โอเคอยู่พี่ว่ามันเป็นมูดมากกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูตอนเต้นดีกว่าตอนเต้นน่าจะเหนื่อยเพราะว่าตอนนี้แบบตอนเช้ามันเป็นแค่แบบเดินๆวนๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับเจสันด้วยครับ1เป็นรักกันจะมาเล่นตอนเล่นเอาลงนะจะมาเล่นกับไปแล้วเอาลง and action มองเข้าที่หนึ่งเรียว and 5 6แขนจะมาเล่นของกุ๊ก and roll
เลือกที่จะทำคอเรียกราฟีที่ใช้ความคล่องตัวอีกรูปแบบหนึ่งที่น้องไม่ได้เคยลองทำมาก่อนเช่นการก้าวเท้าแบบไวๆหรือว่าการใช้ตัวในบอดี้หลายๆพาร์ทเกิดขึ้นแล้วก็ผสมความที่เล่นเข้าไปนิดหน่อยความสนุกความซนให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องแล้วก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของเพลงที่มีความซนนิดหน่อยนี่คือชุดจากพิพิธภัณฑ์เลยป่ะเขาว่ามันมาอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าเหมือนเป็นดีไซเนอร์ไทยที่แบบไปชนะการประกวดชุดที่ญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนเอามาจากมิวเซียมให้เราเฮ้ยพี่ว่าต้องแดงคุณลินว่าไงอย่างอึ้งหมายถึงหนักอึ้งหนักอึ้งอยากเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าอินสไปร์มาจากอะไรต้องถามพี่หนุ่มไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนกับว่าก็แชร์กันกับน้องพีแหละว่าอยากได้อะไรคิดยังไงคือแบบถามความรู้สึกเขามากกว่าแบบว่าเขารู้สึกแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยอย่างชุดแรกอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีดำซีทูเป็นแบบเส้นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเอ้ยพี่ไม่เคยใส่แบบนี้ก็ลองดูแล้วก็ใส่พอดีสวยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลุคที่สองก็จะเป็นพวกลายสิงก็คือมีการแดนมีการเต้นแล้วเขาก็มีท่าจะแบบถกเสื้อของเขาขึ้นมาก็จะโชว์สรีระเหมือนเดิมส่วนลุคสุดท้ายเป็นลุคแฟชั่นอันนี้เป็นดีไซเนอร์คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นแบบได้รางวัลอะไรเงี้ยเป็นอาคาดของเขาหนูก็เลยแบบว่าลองหยิบยืมมาให้พีพีลองแบบโอ้จะพอใส่แล้วก็คือพอดีพีพีมากอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวถ้าเราไปเอา mood เท่ๆเป็นแบบบ่อยๆให้นึกถึงคาแรคเตอร์บ่อยๆมันจะได้มีฟีลนึงออกมาตอนที่เราอยู่ในห้องที่เราอยากให้มันดูเป็นบ่อยอยากฝากเพลง Fireboy นะครับรับฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube Channel นะครับ PP Kid Entertainment นะครับผมก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมสำหรับวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับฝากทุกคนด้วยครับ